หนาวนี้กอดกันดิวอริสราอวดสวีทหวานใจปีนี้ไม่เหงาแล้วหนาวนี้กอดกันดิวอริสราอวดสวีทหวานใจปีนี้ไม่เหงาแล้วหนาวนี้กอดกันดิวอริสราเริ่มต้นปีใหม่ปี2564เรียกว่าไม่เหงาแล้วสำหรับนักแสดงสาวสุดแซ่บดิวอริสราทองบริสุทธิ์ควงหวานใจคนใหม่ร่วมทริปเค้าดาวภูเก็ตก่อนที่จะอวดภาพสุดสวีทหวานหลายต่อหลายช็อตปะทะรูปภาพนุ่งบิกินี่เซ็กซี่อย่างต่อเนื่องดิวอริสราหอบกุหลาบแดงช่อโตสวมเสื้อคู่ฉลองคริสต์มาสกับหวานใจคนใหม่ดิวอริสราคุงแฟนหนุ่มเขาดาวภูเก็ตปล่อยช็อตเด็ดนั่งตักโชว์หวานดิวอริสราอวดหุ่นแซ่บต้อนรับปีฉลูจัดเต็มบิกินี่แบบไม่มีกักล่าสุดดิวอริสราโพสต์รูปภาพลงไอจีสตอรี่แชร์ความทรงจำแห่งความสุขระหว่างไปเที่ยวกับเพื่อนๆและหวานใจที่เรียกว่าหวานไม่น้อยและกำลังที่จะทยอยลงรูปมาให้เห็นตลอดแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นเห็นจะมีช็อตสาวดิวโอบกอดหวานใจคนใหม่ทั้งยังโพสต์ไอจีสตอรี่รูปการ์ดกรอบรูปที่เขียนด้วยตัวหนังสืออย่างตั้งใจไรร้อยด้วยสายไฟประดับสุดแสนโรแมนติกในขณะเดียวกันหวานใจสาวดิวก็ได้โพสต์รูปภาพคู่พร้อมกับแคปชั่น All truly great don't are conceived by walking เครื่องหมายตัวหนอนฟรีดริชเนียเช่ส่งปฏิกิริยากันนภัทรหลังถูกลือควงแฟนเก่าเที่ยวทะเลกันนภัทรเคลื่อนไหวโพสต์รูปเซลฟี่มองบนหลังมีข่าวถูกโยงควงแฟนเก่าเที่ยวทะเลแฟนคลับต่างบอกเป็นภาพที่เข้ากับเหตุการณ์ได้ดีส่งปฏิกิริยากันนภัทรจากประเด็นข่าวเมาส์จากเพจเจ๊มอย108ว่าเมื่อคนเราเลิกกันแล้วการมูฟออนไวไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกับอดีตคนรักคู่หนึ่งในขณะที่ฝ่ายหญิงตัดบัวไม่เหลือใยมีหนุ่มใหม่มาจีบไม่ขาดสายและดูเหมือนว่าชีจะมูฟออนไม่รอละนะหลังจากที่ชีเปิดใจก็ตลอนทัวร์กับแก๊งบอยแบรนด์คาดว่าน่าจะกิ๊กกับหนุ่มในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ฝ่ายพระเอกก็ไม่น้อยหน้าปิงสงสัยว่าฮีน่าจะกลับไปหากิ๊กเก่าสมัยละอ่อนล่าสุดติ่งสงสัยทั้งคู่ไปล้านลาทะเลด้วยกันแน่ๆพระเอกลงสตอรี่ฝ่ายน้องนีลงไอจีในเวลาถัดมาภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันแค่ไม่ได้ถ่ายคู่กันแค่นั้นดูท่าน่าจะเซฟตัวเองเพราะคงกลัวคนจะรู้ว่ามีสติงกุลงงวกกันไปวนการมาเพราะน้องนีเก่าแก่ของพระเอกเนี่ยก็เคยพบปะกับนางเอกตอนนางเอกเป็นแฟนพระเอกมาก่อนนะคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีใครแล้วจริงๆเราก็ควรดีใจอดีกว่ากูที่ไม่มีใครไม่มีเลยปล.ห้ามเมนแซหรือพาดพิงใครจนเสียหายอ่านเพื่อความอรรถรสเดากันพอเป็นกระแสแล้วช่วยชะโงกดูตังในบัญชีด้วยเตือนด้วยความหวังดีกูไม่เกี่ยวนะแย่ใครกันหนอเมาส์แซบอดีตคู่รักนางเอกตัดเยื่อใยพระเอกมูฟออนเร็วซบกิ๊กเก่าซึ่งหนุ่มคนนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่กันนภัทรที่เพิ่งเลิกรากับมารีล่าสุดกันนภัทรได้เคลื่อนไหวหลังจากที่มีข่าวถูกโยงโดยโพสต์ภาพเซลฟี่เบะปากมองบนพร้อมแคปชั่นอีโมจิมองบนท่ามกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์ถูกใจกับสิ่งนี้แถมต่างบอกว่าเป็นภาพที่เข้าเหตุการณ์ที่เจอได้ดีมากเลยทีเดียวมิ้นท์ชาลิดากลั้นใจยอมตัดผมสั้นครั้งแรกในชีวิตเปลี่ยนโฉมใหม่สดใสน่ารักมากทำเอาแฟนๆถึงกับร้องว้าวขึ้นมาทันทีเมื่อได้เห็นนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงศ์ทองเตรียมเปลี่ยนแปลงลุคใหม่จากสาวหน้าหวานไว้ผมยาวต้องเข้าร้านเสริมสวยเพื่อตัดผมให้สั้นลงเป็นครั้งแรกของชีวิตโดยทางผู้จัดตู่ปิยวดีมาลีนนท์ได้โพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรม2-ปิยวดีตั้งแต่ตอนแรกที่มิ้นท์ชาลิดาเข้าร้าน
จนถึงเผยภาพตอนที่ถูกตัดผมเสร็จใหม่ๆพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองของนางเอกสาวเท่าไหร่แต่เมื่อถามความรู้สึกลึกๆว่าชอบไหมเจ้าตัวก็รีบตอบแบบมีความสุขทันทีว่าชอบงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นการการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่าปกติที่ว่าน่ารักอยู่แล้วแต่พอได้เห็นลุคใหม่ของมิ้นท์ชลิดากลับน่ารักยิ่งกว่าที่สำคัญยังทำให้เจ้าตัวดูอ่อนวัยลงมากยิ้มทีนี่แทบจะกระชากหัวใจแฟนๆไปเลยจ้าทาทาเขียนไปร้องไห้ไปอวยพรวันเกิดน้องเรกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตถึงแม้ว่าทาทายังกับอดีตสามีหมอฉัตรอดุลจะออกมาประกาศแยกทางกันไปก่อนหน้านี้แต่ทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีเพื่อลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเรและสำหรับกำลังใจดวงน้อยๆที่ยิ่งใหญ่ของแม่ซึ่งล่าสุดทาทาก็เพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดให้น้องเรที่อายุเพิ่งครบ5 ขวบโดยทาทายังได้โพสต์ข้อความซึ้งอวยพรวันเกิดลูกชายรวมถึงบอกว่าปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราและขอบคุณน้องเรที่เข้าใจแม่ที่งานนี้เจ้าตัวถึงกับติดแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนไปร้องไห้ไปตามโพสต์นี้ว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรThe love I have for you is beyond understanding. Mommy ขอให้พี่เรมีความสุขมากๆในทุกวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยมีแต่คนรักคนเอ็นดูคนเมตตาคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกเสมอนะครับปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรามีการต้องปรับตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกบ้านหรือเรื่องในบ้านของเราเองแม่รู้ว่าแต่ละเรื่องมันไม่ง่ายสำหรับเรเล่แต่มอมมี่ก็ภูมิใจมากๆว่าในเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายพี่เรโพสิทีฟมากๆแฮนเดิลทุกอย่างได้ดีเกินคาดเกินกว่าอายุขอบคุณพี่เรที่เข้าใจมอมมี่รักมอมมี่ขอบคุณลูกที่อยู่เคียงข้างมอมมี่เสมอขอให้พี่เรรู้ไว้เสมอว่าพี่เรเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแม่ในทุกๆวันในทุกๆเรื่องพี่เรจำไว้นะลูก You are the best thing that has ever been my and forever I will love you รักลูกหมดหัวใจเลิฟมอมมี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนไปร้องไห้ไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่เร5 ขวบแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวลาผ่านไปเร็วจังทาทาหมอพาน้องเรดินเนอร์ฉลองปีใหม่พร้อมหน้าพร้อมตาหลังเปิดใจแยกทางเฮงมากทาทาดวงดีอีกแล้วถูกหวย3 งวดซ้อนเลยทีเดียวรับทรัพย์เบาๆด้วยรอยยิ้ม